ชื่อว่านางสุปิยาสามีชื่อว่าสุปิยะนางได้รับแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในการดูแลภิกษุไข้ทุกวันนางจะมาถวายอาหารตอนเช้าตอนเย็นนางก็จะมาถวายน้ำปานะถวายน้ำปานะเสร็จแล้วนางจะไปเยี่ยมภิกษุว่าองค์ไหนต้องการอะไรบ้างองค์ไหนเป็น